านพักจอมพลป.กรมทหารปืนใหญ่บางซื่อในปี2481ยศในขณะนั้นพันเอกพิบูลสงครามหลังจากถูกลอบยิงได้1เดือนพันเอกพิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกคนที่3ของประเทศไทยบทที่1การค้นหา Search Engine หากเรา Search Google คำว่าจอมพลป.เราจะได้ฉายาต่างๆท่านผู้นำจอมพลกระดูกเหล็กจอมพลคนหัวปีจอมพลตราไก่กัปตันโจโฉนายกที่ยาวนานที่สุดทำเนียบตราไก่ผู้นำยุคสร้างชาติเรารู้จักจอมพลป.คือกลุ่มคณะราษฎรที่นำประชาธิปไตยมาสู่เมืองไทยประวัติจอมพลนั้นมีหลักฐานอ้างอิงมากมายท่านถูกตีความทั้งด้านดีและไม่ดีแต่วันนี้เราจะพูดในสิ่งที่ไม่มีในโซเชียลไม่มีใครเคยพูดถึงเราจะพูดเรื่อง A Dream ความฝันของจอมพลป.พิบูลสงครามและทำไมเราต้องไม่อยากรู้ความฝันของจอมพลป.มันเกี่ยวข้องอะไรกับเรามันเกี่ยวข้องแน่เพราะสิ่งที่จอมพลคิดจอมพลฝันยังคงมีอิทธิพลถึงปัจจุบันเช่นนี้นี่เนี่ยอันนั้นก็มีอันนี้ก็ใช่นี่ก็ด้วยแถมอีกอันเราจะอธิบายเป็นลำดับเพื่อความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับความฝันท่านผู้นำได้ยังไงโอเคหากเราอยากจะรู้ว่าเขามีความฝันอย่างไรเราก็คงต้องดูจากสิ่งที่เขาปฏิบัติเป็นหลักฐานอ้างอิงยกตัวอย่างเช่นมหาตมะคานธีฝันอยากจะให้ดินแดนที่มีความเท่าเทียมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้คนอินเดียจากเจ้าอาณานิคมมุ่งเน้นการแสวงหาความจริงหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าสัตยาเคราะห์โดยปราศจากความรุนแรงหรือแนวทางแบบอหิงสาอ๋อพอจะสรุปได้ว่าการจะหาความฝันใครสักคนคงต้องดูที่หลักฐานและการกระทำที่ผ่านมาของคนคนนั้นบทที่2ประวัติจอมพลป.ฉบับ300คำ30วิงั้นเริ่มต้นเรามาทำความรู้จักจอมพลป.แบบย่อและเร็วก่อนที่คุณจะเจอสคริปต์แอดจอมพลป.พิบูลสงครามชื่อเดิมคือแปลกคิตสังฆะเพราะแม่ท่านบอกมีหูต่ำกว่าตาจึงชื่อว่าแปลกท่านเกิดวันที่14กรกฎาคมตรงกับวันชาติฝรั่งเศสหรือวันที่มีการบุกทำลายคุกบาสติลอันเป็นการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในฝรั่งเศสบังเอิญเกินอายุได้12ปีได้เข้าเรียนในโรงเรียนในร้อยทหารบกเมื่ออายุได้18ปีได้เข้าสังกัดเหล่าปืนใหญ่โดยได้เป็นว่าที่ร้อยตรีย้ายเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทหารปืนใหญ่ที่บางซื่อและเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นรุ่นที่10และได้ที่1ของรุ่นจึงได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสพันตรีหลวงพิบูลสงครามเป็นรุ่นน้องของพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนา2ปีที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกที่ฝรั่งเศสนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของสมาชิกคณะราษฎรยุคก่อตั้งสมาชิกคณะราษฎรคนอื่นๆได้ขนานนามร้อยโทแปลกว่ากัปตันเพราะอะไรไม่ใช่กัปตันนี้
และเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475พันตรีหลวงพิบูลสงครามได้เข้าร่วมกับ4เสือและคณะราษฎรในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอเคหยุดเราจะเริ่มต้นความฝันท่านผู้นำตรงนี้บทที่3เริ่มต้นความฝันปฏิบัติการการวางหมากแรกเพื่อความฝันของจอมพลป.คือร่วมคณะราษฎรและทำการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติสยามเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยเพื่อชาวสยามจะได้มีรัฐธรรมนูญมีเสรีภาพที่เท่าเทียมและที่สำคัญลดทอนอำนาจของกษัตริย์วันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2475คณะราษฎรทูลเกล้าถวายพระราชบัญญัติธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามให้แก่รัชกาลที่7ซึ่งเนื้อหาใจความที่สำคัญติดขัดเพียงเล็กน้อยแต่นั่นก็มีความหมายอันยิ่งใหญ่อยู่ตรงที่มาตรา1อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรและมาตรา2ให้มีบุคคลและคณะบุคคลดังกล่าวต่อไปนี้เป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรที่จะได้กล่าวต่อไปในธรรมนูญคือ1กษัตริย์2สภาผู้แทนราษฎร3คณะกรรมการราษฎร4ศาลและประเทศไทยก็ได้มีรัฐธรรมนูญยิ้ดๆๆใจเย็นๆอย่าวู่วามอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทำไมไม่ใช้ชาวสยามปวงชนสยามแต่ใช้คำว่าราษฎรหมายถึงคณะราษฎรได้ไหมซึ่งแต่เดิมผู้ปฏิวัติเรียกตัวเองว่าผู้ก่อการพอปฏิวัติสำเร็จปรีดีพนมยงค์ก็เปลี่ยนมาใช้คำว่าคณะราษฎรในยะแฝงที่คลุมเครือแบบนี้อาจหมายถึงคณะราษฎรมีอำนาจสูงสุดของประเทศไปเลยก็ได้จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในหลวงรัชกาลที่7ทรงรอบคอบและเท่าทันคณะราษฎรดูเหมือนสงครามอักษรเชิงสัญลักษณ์ระหว่างในหลวงรัชกาลที่7กับคณะราษฎรจะไม่มีใครยอมใครพระราชบัญญัติธรรมนูญนี้จึงเป็นได้แค่รัฐธรรมนูญชั่วคราวจุดสำคัญที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นได้แค่รัฐธรรมนูญชั่วคราว 1. จุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้คือให้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดเป็นเพียงสัญลักษณ์ของประเทศเท่านั้นพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจทางบริหารประเทศแต่ทรงใช้อำนาจผ่านคณะรัฐมนตรีผู้แทนราษฎรและศาลสรุปง่ายๆก็คือพระมหากษัตริย์ถูกจำกัดอำนาจนั่นเอง 2. เพิ่มอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรตามบทเฉพาะการยังได้ระบุไว้ว่าสภาผู้แทนราษฎรสมัยนั้นสมาชิกทั้งหมดล้วนมาจากการแต่งตั้งโดยคณะราษฎรซึ่งมีอำนาจมากทั้งในด้านการบริหารและการพิจารณาร่างกฎหมายอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเห็นได้ว่าที่แท้แล้วก็คืออำนาจของคณะราษฎรนั่นเองโอเคตัดมาตอนร่างเสร็จแล้วเลยละกันไม่อยากรอนานเท่า The Cloud Season 6วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามซึ่งมาตรา2กล่าวไว้ว่าอำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยามพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้มาถึงจุดนี้เป็นความฝันที่สำเร็จของคณะราษฎรคือการลดทอนอำนาจพระมหากษัตริย์ให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญและเปลี่ยนแปลงการปกครองความฝันคณะราษฎรสำเร็จลุล่วงแล้วทำให้สี่เสือจบภารกิจแต่ทว่าความฝันของใครบางคนในคณะราษฎรยังไม่สำเร็จยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความฝันไม่ต้องรอนานในที่สุด20มิถุนายนพุทธศักราช2476ผู้สถาปนาประชาธิปไตยก็หนีไม่พ้นการใช้เครื่องมือที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยด้วยเวลาไม่ถึง1ปีเนื้อหาหลังจากนี้จะยาวแต่เราจะเล่าสั้นๆภายใน30วินาทีคณะราษฎรขัดแย้งกันเองปรีดีถูกขับออกนอกประเทศพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถูกรัฐประหารโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาเกิดขั้วอำนาจที่ไม่พอใจกลายเป็นคณะกู้บ้านกู้เมืองนำโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชได้เปิดศึกกับรัฐบาลนำโดยพันเอกหลวงพิบูลสงคราม
เกิดเหตุหัวรถไฟชนกันที่ถูกเรียกกันต่อมาว่าตอร์ปิโดบกหัวรถจักรสงครามจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐบาลเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2476ทำให้หลวงพิบูลสงครามก้าวสู่จุดสูงสุดแห่งอำนาจในช่วงเวลาพริบตาใช้เวลาอีก4ปีพันเอกหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาควบรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยและได้รับความดีความชอบกลายเป็นฮีโร่ของคนไทยด้วยการพาประเทศไทยมีชัยในกรณีพิพาทแห่งการปรับปรุงเส้นเขตแดนกับอินโดจีนฝรั่งเศสที่สามารถทวงคืนดินแดนที่ฝรั่งเศสยึดครองกลับมาได้และได้รับพระราชทานยศเป็นจอมพลป.พิบูลสงครามบทที่4พระเจ้าองค์ใหม่เอดรีมของจอมพลป.พิบูลสงครามยังดำเนินต่อไปมากตัวต่อไปถูกวางอย่างชาญฉลาดไม่เพียงลดอำนาจพระมหากษัตริย์แต่ยังสร้างสิ่งใหม่มาให้ประชาชนนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวมันจะต้องเป็นอะไรที่ไม่แกะกล้องศักดิ์สิทธิ์อลังการแล้วมันจะเป็นไรดีพระพุทธรูปวัดนางฟ้าเทวดารัฐธรรมนูญโอเคจับฟิวชั่นมัดรวมให้หมดเลยแล้วกันกลายเป็นเทพองค์ใหม่ภายใต้ชื่อเทพแห่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกสร้างมาให้เผยแพร่กฎหมายแต่ถูกสร้างในฐานะวัตถุบูชาที่นัยยะเหนือธรรมชาติว่ารัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนเทพเจ้าองค์หนึ่งเน้นสร้างรัฐธรรมนูญให้มีความศักดิ์สิทธิ์มีรูปลักษณ์เห็นเด่นชัดมีความขลังมีพิธีกรรมมีการเฉลิมฉลองมีการวางแผนจะให้เอารัฐธรรมนูญนี้ไปไว้ศาลากลางทุกจังหวัดสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวแทนเจ้าจึงสร้างรัฐธรรมนูญจำลองขึ้น70ชุดโดยมีหลวงวิจิตรวาทการเป็นผู้ควบคุมในเรื่องการออกแบบจนได้ออกมาเป็นสมุดไทยลงรักปิดทองวางบนพานเชิดไว้2ชั้นซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดความเป็นของบูชาเป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะพาน2ชั้นนี้มีชื่อเรียกว่าพานแว่นฟ้าซึ่งปกติจะใช้รองรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระบรมสารีริกธาตุรัฐธรรมนูญจำลองถูกผ่านการทำพิธีกรรมโดยมีคำสั่งจากรัฐบาลให้ทุกจังหวัดจัดงานไม่ให้สิ้นเปลืองเงินมากนักแต่ในคำสั่งจากรัฐบาลไปยังจังหวัดต่างๆว่าด้วยการอัญเชิญรัฐธรรมนูญจำลองนี้ต้องอลังการบ้างจัดขึ้นอย่างมโหฬารบ้างคลึกครื้นบ้างจัดแห่ให้เอิกเกริกบ้างและที่สำคัญมุ่งเน้นสร้างความศักดิ์สิทธิ์ทำไมมันย้อนแยงโดยสมาชิกผู้แทนราษฎรจะอัญเชิญรัฐธรรมนูญจำลองนี้กลับสู่จังหวัดตัวเองซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีการขนส่งแบบวิจิตรพิสดารทางเรือรบบ้างทางรถปืนบ้างทางเครื่องบินบ้างซึ่งแต่ละจังหวัดจะต้อนรับรัฐธรรมนูญจำลองอย่างยิ่งใหญ่มีพิธีกรรมทางศาสนามีการเวียนเทียนรัฐธรรมนูญจำลองมีการแห่ให้ประชาชนสักการะรอบเมืองกลายเป็นที่ตื่นตาตื่นใจประชาชนหลายจังหวัดมีรายงานในที่ประชุมสภาว่าบางจังหวัดมีคนออกมาต้อนรับมากกว่า 5,000 คนหลักฐานเรื่องเทพรัฐธรรมนูญนี้ยังคงมีให้เห็นหากเราเดินทางไปวัดตลิ่งชันเราจะพบกับเทพแห่งรัฐธรรมนูญใช่ครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่กราบไหว้รัฐธรรมนูญพวกเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเวลาเข้าวัดเรากำลังไหว้รัฐธรรมนูญอยู่ก็เป็นได้รัฐธรรมนูญในยุคจอมพลป.ได้เข้าไปอยู่ในวัดวาหน้าโบสถ์หน้าบันมากมายแทนที่เรื่องราวของพระพุทธเจ้าเทพเจ้าพระอินทร์พระพรหมเทวดาหรือแม้แต่แทนที่เรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์ซึ่งนอกจากวัดตลิ่งชันแล้วก็มีวัดปงสนุกเหนือจังหวัดลำปางเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญสีเหลืองและมีคำจารึกว่าพุทธศักราช82วัดเชียงรายจังหวัดลำปางปรากฏอยู่บนลายคำของพระอุโบสถของวัดซึ่งทำเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญที่มีคำว่ารัฐธรรมนูญวัดโพชัยนางัวจังหวัดนครพนมเป็นรูปเทวดาเหาะสององค์ร่วมกันถือพานรัฐธรรมนูญซึ่งเขียนว่าธรรมนูญวัดท่านางหอมจังหวัดสงขลาปรากฏอยู่บนหน้าบันของวัดเป็นรูปเทวดาเทิดพานรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีวัดศรีชมชื่นจังหวัดนครพนมวัดเสถียรทองจังหวัดเลยวัดล้อมแรดจังหวัดลำปางวัดปงหอสารจังหวัดลำปางวัดนาก้าวจังหวัดลำปางมีการกล่าวไว้ว่าจะอัญเชิญต้นฉบับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งฝากไว้ณกระทรวงการคลังมาประดิษฐานณพระที่นั่งอนันตสมาคม
ดยจะมีพิธีทรงเจิมและสมโภชสักการะเดี๋ยวนะประดิษฐานเหรอเราใช้คำว่าประดิษฐานกับอะไรโอเคโอเคไหนๆก็มาถึงขั้นนี้ละลองมาดูเนื้อเพลงสดุดีให้กับพระเจ้าองค์ใหม่หน่อยเป็นไงในเนื้อเพลงก็จะใช้คำว่ารัฐธรรมนูญพูนพรบ้างรัฐธรรมนูญพูนผลบ้างรัฐธรรมนูญพูนเพนบ้างอิสรพลเลอสันบ้างไล่หาจนปวดตาก็ไม่เห็นจะมีท่อนไหนบอกเรื่องเสรีภาพอธิปไตยในรัฐธรรมนูญที่เราควรรู้เนื้อเพลงพูดถึงว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่ประชาชนแม้แต่คนในคณะราษฎรในสมัยนั้นก็ไม่น้อยหน้าและนี่คือคำสาบานตนสมาชิกของสมาคมคณะราษฎรสมาชิกของสมาคมคณะราษฎรจะต้องกล่าวสาบานตนว่าจะป้องกันรักษารัฐธรรมนูญและเทิดทูนไว้ปานประหนึ่งดวงชีวิตใครจะมาคิดทั่วลงไม่ได้ทั้งจะต้องเคารพเลื่อมใสรัฐธรรมนูญดุจดังเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์มหิทธาธิราชบทที่5งานเฉลิมฉลองพระเจ้าการสร้างภาพลักษณ์โดยให้ผ่านรัฐธรรมนูญเป็นไอคอนใหม่แทนที่พระมหากษัตริย์ทำซอฟต์พาวเวอร์เช่นจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญมันคือมหกรรมแห่งความเป็นสมัยใหม่ซิวิไลระหว่างวันที่8ถึง10ธันวาคมรูปแบบการจัดงานในงานฉลองรัฐธรรมนูญของทุกจังหวัดจะคล้ายคลึงกันจะเน้นการแสดงมหรสพภาพยนตร์กลางแปลงงิ้วละครลิเกเพลงจำอวดสนุกสนานครื้นเครงเพราะจำหน่ายสุราและเบียร์โดยสโมสรคณะราษฎรดำเนินการผูกขาดเพียงเจ้าเดียวจบงานด้วยการจุดดอกไม้ไฟจัดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบโดยไฮไลท์ของงานคือการจัดแสดงผ่านใส่รัฐธรรมนูญฉบับจริงเปิดให้ประชาชนได้รู้จักหน้าค่าตาว่ารัฐธรรมนูญตัวจริงฉบับจริงนั้นเป็นอย่างไรเปิดให้ประชาชนได้แสดงความเคารพสักการะชักจูงคนและสร้างมนต์ขลังให้ลัทธิบูชารัฐธรรมนูญนี้ด้านสถาปัตยกรรมในงานก็ถูกออกแบบมาเป็นแบบยุคใหม่ตามสมัยศิลปะฟาสซิสต์ที่กำลังเฟื่องฟูเพื่อ นำเสนอว่ายุคของจอมพลป.ก้าวเข้าสู่ความเจริญก้าวหน้าตัดขาดจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจัดใหญ่ทุกปีแบบนี้รัฐบาลเอาเงินมาจากไหนจากการเรียรัยครับรัฐบาลท่านผู้นำออกเรียรัยเงินจากข้าราชการเชิงบังคับเรียรัยพ่อค้าพาณิชย์เรียรัยราษฎรจนกระเป๋าแบนแฟนทิ้งกันเป็นแถบจัดทั้งทีต้องใหญ่ตามความตั้งใจของท่านผู้นำวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2477มีการประกวดนางสาวสยามในวันรัฐธรรมนูญในการประกวดครั้งแรกผู้ชนะจะได้รางวัลคือมงกุฎทำด้วยผ้ากำมะหยี่ปักดิ้นเงินขันเงินสลักชื่อนางสาวสยามล็อกเก็ตห้อยคอทองคำเข็มกลัดทองคำลงยาอักษรว่ารัฐธรรมนูญการประกวดนางสาวสยามมีต่อมาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าเทพีรัฐธรรมนูญกัญญาสว่างส่งเทพีรัฐธรรมนูญก็เรียกได้ว่าทำทุกอย่างทำทุกช่องทางทำทุกมีเดียเพื่อสร้างแบรนด์ลัทธิธรรมนูญนี้ให้แพร่กระจายสู่ประชาชนชาวสยามเนี่ยจานบินส่วนเนี่ยผ่านรัฐธรรมนูญไงบทที่6บทสุดท้ายของจุดเริ่มต้นความฝันนักประชาธิปไตยของจอมพลป.พิบูลสงครามยังคงดำเนินต่อไปการวางหมากเป็นขั้นเป็นตอนลึกล้ำและชาญฉลาดแต่ใช่ว่าความฝันท่านผู้นำจะสะดวกสบายง่ายไปหมดเสียทุกอย่างยิ่งท่านผู้นำมีอำนาจมากเท่าไหร่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความฝันของท่านผู้นำก็มีมากตามไปด้วยเท่านั้น